ถ้าพอร้องเมื่อวานอะเรารู้สึกเฉยๆเพราะว่าเวลาเขาบิวทีมงานหรือว่าอะไรบนเวทีอะเขาร้องประจำและจะเป็นคนที่สามารถใช้คำพูดแล้วก็แสดงได้ยอดเยี่ยมมากทุกคนนะคะที่มีโอกาสไปประชุมและมีโอกาสได้ฟังนิทานเรื่องนี้ทุกคนจะร้องไห้แม่หนูอยากกินส้มแล้วก็บอสก็ร้องไห้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมติดใจวันหนึ่งผมจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้และมันมีผลต่อการปิดการขายทำให้คนควักเงินง่ายมากพี่เป็นคนเอาประทีปขึ้นรองเลขาแล้ววันหนึ่งเราจะเลือกเลขาเราก็เลือกได้พอมันจะเป็นเลขาพอเป็นคนตั้งมันรู้ว่ามันฟังเราอย่างไรเดินตามตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊กพอเข้าใจใช่ไหมโดยพื้นฐานการทำงานเนี่ยผมไม่เคยเดินตามใครแต่การที่จะมากล่าวหาระบบข้าราชการว่าเดินตามตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊กเราที่ไม่มีศักดิ์ศรีเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็คุณรู้ว่ามันไอ้เสียงมันคือใครคุณรู้ อาจารย์ อาจารย์นิวก็รู้นะเสียงคุ้นๆเพราะว่าอาจจะเคยนั่งใกล้ๆเวลาไปออกรายการด้วยกันมึงเปิดตัวมามึงเปิดตัวเป็นใครแล้วฟ้องมา อยากเกิดก็เปิดมาโอ้โหเรียกได้ว่านับวันก็ยิ่งพีคยิ่งเดือดค่ะท่านผู้ชมกับรายการโหนกระแสนะคะที่วันที่15ตุลาคมเมื่อวานนี้ค่ะจัดรายการนะคะในประเด็นของ The Icon ค่ะเป็น EP ที่4แล้วนะคะบอกได้เลยว่าเดือดกว่าหลาย EP ที่ผ่านมามากๆค่ะยิ่งช่วงท้ายรายการนะคะที่พี่หนุ่มกันชัยค่ะและแขกรับเชิญได้รวมกันไล่ขยี้คลิปเสียงหลุดใหม่นะคะของบอสพอลค่ะซึ่งพูดคุยกันกับบุคคลปริศนารายหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดการพาดพิงนะคะถึงชื่อของพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันค่ะอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปัจจุบันค่ะเป็นตำรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9เกี่ยวกับการช่วยเรื่องตำแหน่งนั้นบอกได้เลยค่ะว่าพลาดไม่ได้โดยในรายการนะคะท่านประทีปค่ะผู้ที่ถูกพาดพิงในคลิปเสียงดังกล่าวนะคะก็เดือดไม่น้อยค่ะฟาดกลับแบบไม่กลัวใหญ่มาจากไหนเนื่องจากในคลิปเสียงดังกล่าวค่ะบุคคลปริศนานะคะได้มีการพูดเหยียดหยามศักดิ์ศรีของข้าราชการว่าสามารถสั่งให้เดินตามตุ๊กแต๊กตุ๊กแต๊กได้นะคะหากมอบตำแหน่งให้ส่วนทางด้านของแขกรับเชิญวันนี้นะคะก็สุดจะ MVP ค่ะเพราะว่ามีทางด้านของอดีตผู้บริหารอดีตแม่ทีมโน1ยุคบุกเบิกนะคะและช่างภาพที่ตามติดใกล้ชิดกับบอสพอลนะคะมาร่วมแชร์แหลกค่ะเล่าให้ฟังแต่ละเรื่องชวนเอ๊ะนะคะอีกทั้งยังมีคำสอนจิตวิทยาโน้มน้าวใจคนค่ะที่ฟังแล้วต้องร้องอื้อหือโดยช่วงต้นของรายการค่ะคุณขวัญนะคะอดีตแม่ทีมค่ะที่ออกมาจาก The Icon นะคะมานาน5ปีแล้วค่ะได้เล่าว่าเคยไปทำนะคะมีลูกทีมเนี่ย20กว่าคนแต่ว่าของขายไม่ได้เลยเราลองทำทุกวิธีจัดบูธยิ่งใหญ่เลยจ้างพิตตี้มาแต่สินค้าขายไม่ได้ทำทุกวิธีในทางการตลาดแล้วแต่ก็ยังขายไม่ได้จนเชื่อว่าสินค้าเนี่ยมันไม่มีคุณภาพจริงช่วงแรกเนี่ยก็ตัดสินใจมาทำเพราะเห็นว่าลีเดียสรัญรัตน์มาเป็นพรีเซนเตอร์เราเนี่ยรู้ว่าเขารับงานพรีเซนเตอร์ยากมากเห็นว่ามารับสินค้านี้ก็เลยค่อนข้างมั่นใจช่วงแรกเนี่ยก็ปิดยอดได้จริงเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาบอสพอลเนี่ยเขาก็ให้คำมั่นว่าเราเป็นตัวแทนกลุ่มแรกกลุ่มเดนตายยังไงเนี่ยก็จะไม่ทิ้งเราเพราะว่าเราเป็นกลุ่มที่ฝ่าฟันกันมาด้วยกันคุณขวัญค่ะไม่ขอเปิดเผยนะคะว่าเป็นลูกทีมบอสคนไหนแต่ว่ายังเชื่อนะคะว่าบอสของเราเนี่ยเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเห็นความจริงมากขึ้นก็เริ่มคิดว่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วสินค้าของเขาเนี่ยเขาให้คำมั่นว่าสินค้าเราแมสแน่ต่อให้กำไรต่อชิ้นมันจะไม่เยอะแต่ถ้าขายได้ปริมาณมากๆมันก็ยังน่าขายแต่สุดท้ายขายไม่ได้จริงๆแล้วก็ยังมีการขายแม่ขายขยายเครือข่ายชักชวนคนนั้นคนนี้มาทำปี62ก็เลยเลิกขายไม่เอาแล้วฝั่งเส้นสุดท้ายคือเราไปเจอว่าเขาเอาสินค้าคอลลาเจนล็อตใหญ่ไปเก็บไว้ที่หนึ่งใกล้บ้านเราเอาไปกองเตรียมที่จะทำลายโดยการเทให้ปลากินตอนนั้นเนี่ยเราก็ตกใจมากเพราะว่าสินค้าคอลลาเจนมันอยู่ที่บ้านเราอีกล็อตใหญ่การเอาสินค้ามารอทำลายทิ้งเทให้ปลากินแบบนี้แล้วเราจะขายได้ยังไงส่งรูปนี้ไปถามบอสพอลขอคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านมาถึง5ปีแล้วยังไม่ได้คำตอบเลยคุณขวัญยังบอกอีกว่าที่บอสพอลมาออกรายการร้องห่มร้องไห้เพราะเวลาเขาขึ้นเวทีพูดบิ้วอารมณ์แม่ขายเขาก็จะร้องไห้ทุกครั้งอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่ซื้อไอเดียนี้เราไม่อินจะให้เราไปบิ้วคนอื่นเราก็ทำไม่ได้ต่อมาคุณเอค่ะอดีตผู้บริหารของ The Icon นะคะเคยไปร่วมการประชุม
ุมค่ะการสัมมนาใหญ่ๆต่างๆของบริษัทนะคะได้เล่าถึงพื้นฐานของบอสพอลค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีวาทศิลป์มีศิลปะและจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคนมากๆหนึ่งในสิ่งที่แม่ขายทุกคนต้องเคยฟังก็คือเรื่องราวชีวิตของบอสพอลที่เขาเนี่ยขึ้นไปเล่าบนเวทีทุกครั้งเรื่องของการเป็นลูกกรรมกรที่อยากจะกินส้มเวลาแม่ทำงานได้เงินมานายจ้างเนี่ยจะหักหนี้แล้วก็โยนเศษเงินที่เหลือให้พอแม่ได้เงินมาพาลูกไปเดินตลาดก็ต้องรีบเดินเพราะว่าติดหนี้คนในตลาดบอสพอลในวัยเด็กร้องไห้อยากจะกินส้มแต่ว่าแม่เนี่ยซื้อให้กินไม่ได้แค่ส้มลูกเดียวยังกินไม่ได้สุดท้ายจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยมาประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้เรื่องนี้เวลาที่บรรดาตัวแทนดีลเลอร์แม่ขายได้ฟังเนี่ยก็จะร้องห่มร้องไห้และได้แรงบันดาลใจควักเงินซื้อเปิดบิลกับเขาทุกครั้งในการจัดอีเวนต์ต่างๆเขาก็จะมีพิธีรำลึกบุญคุณมีทีมงานเอาดอกมะลิมาใส่มือเปิดเพลงพระคุณที่3ขอบคุณคนที่สอนเรื่องราวต่างๆทำให้เขาประสบความสำเร็จมีเงินมีทองเหมือนได้ชีวิตใหม่ถึงขั้นที่ให้แม่ขายเนี่ยไปก้มกราบเท้าบอสพอลบนเวทีแล้วยังมีคำพูดนะคะปลุกใจสารพัดสารเพอาทิอย่าสงสัยอย่าถามทำลูกเดียวอยากสำเร็จเหมือนต้องทำเหมือนคนที่ขึ้นไปพูดเรื่องความสำเร็จก็เป็นดีลเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะทำได้แบบเขาก็ต้องสมัครดีลเลอร์แบบเขาเพราะว่าอยากได้ก็ต้องแลกแล้วยังมีเรื่องของการถีบลงบ่อจระเข้ถ้าบอกว่าขายไม่ได้ลงทุนไปแล้วจมขายไม่ได้มันเหมือนกับการถูกถีบลงบ่อจระเข้คนที่ผ่านมาได้รอดมาได้ก็จะเป็นเพชรคนที่ไม่รอดเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีความสามารถก็จะถูกคัดสรรให้หายไปและยังมีนิทานเซาคลาวอยู่ในแอปพลิเคชันซึ่งเป็นนิทานที่ปลูกฝังให้อยู่กับธุรกิจพูดง่ายๆว่ามันจะทำให้เราจงรักภักดีกับองค์กรถ้าฟังแล้วเนี่ยจะหลุดจากอาชีพยากซึ่งนิทานเซาคลาวเนี่ยเป็นนิทานที่สอนให้เราต้องมีความพยายามเช่นวันนี้อยากประสบความสำเร็จเขาก็จะบอกว่าอย่าให้น้ำลายราคาถูกมาทำลายความฝันราคาแพงอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมขององค์กรจะปลูกฝังระดับล่างให้เขาเนี่ยเคารพรักระดับสูงซึ่งถ้าวันหนึ่งมีปัญหาว่าขายของไม่ได้ชวนคนไม่ได้ก็อาจจะเริ่มมีปากเสียงกันกับผู้นำก็จะมีคำพูดที่ว่าห้ามเถียงห้ามถามทำตามอย่างเดียวและก๊อปปี้ 100% ถ้าเชื่อแม่ขายแม่ก็จะขายตะขาบให้หมดเลยพูดให้จงรักภักดีและเชื่อใจคำพูดพวกนี้ได้ยินบ่อยจากผู้บริหารระดับสูงตัวการสำคัญที่ทำให้คนเชื่อมั่นก็จะมีทั้งเรื่องเล่าชีวิตความประสบความสำเร็จของบรรดาบอสรวมทั้งเรื่องของดาราคนดังที่เข้ามาร่วมกับเขาคนส่วนใหญ่เห็นดาราคนดังขนาดนั้นไปร่วมมือกับเขาก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาทำได้จริงๆแล้วบรรดาแม่ขายก็ยังมีทั้งตำรวจหมออัยการอาชีพใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วยังมีเรื่องของการรับโล่รางวัลจากสคบก็ยิ่งทำให้มั่นใจว่าธุรกิจนี้มันถูกต้องตามกฎหมายแน่ๆขณะที่คุณกันจอมพลังค่ะหรือว่าพี่เก่งพลังช้างนะคะพอได้ฟังแล้วเนี่ยก็ถึงกับอยากจะหลั่งน้ำตานะคะแต่ว่าน้ำตามันไม่ยอมออกก็เลยต้องเอากระดาษมาแปะไว้เป็นตัวช่วยนะคะให้เห็นว่าน้ำตาเนี่ยกำลังไหลออกมาเป็นสายเลยล่ะค่ะจนกลายเป็นมีมกลางรายการนะคะซึ่งทางด้านของคุณวีรพัฒน์ปิริยวงศ์ค่ะหรือว่าอาจารย์นิวนักกฎหมายอิสระนะคะได้กางข้อกฎหมายค่ะมาตรา19ของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2545ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือในการประกอบธุรกิจการตลาดแบบตรงโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งการที่จะบอกว่าบอสพอลร้องห่มร้องไห้หรือว่าเล่าเรื่องราวซึ้งใจอะไรต่างๆมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่จะผิดก็เพราะว่าทำไปเพื่อการโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาร่วมเป็นแม่ขายมันผิดม.19การตลาดแบบตรงแน่นอนต่อมาเมื่อถึงคิวขยี้ปมคลิปเสียงเทวดาสคบคลิปใหม่ล่าสุดที่ทางเพจบิ๊กเกรียนได้ปล่อยออกมากรณีบอสพอลหรือว่านายวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปได้มาออกรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆที่สังคมกำลังสงสัยเกี่ยวกับการทำธุรกิจซึ่งมีช่วงหนึ่งที่บอสพอลยอมรับว่าคลิปเสียงที่มีการพูดกันกับทีมงานซึ่งเป็นการกล่าวถึงเทวดาที่ดูแลสคบรวมไปถึงคลิปเสียงที่สนทนากับบุคคลหนึ่งที่อ้างว่ามีอำนาจดึงให้ประทีปขึ้นเป็นรองเลขาคอยดูแลบอสพอลและหากวันหนึ่งอยากจะผลักดันให้ใครเป็นเลขาก็ทำได้หากเราตั้งมันแล้วมันก็จะฟังเราอย่างกับขี้เดินตามตุ๊กแต๊กตุ๊กแต๊กนั่นคือสิ่งที่บอสพอลต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเบอร์หนึ่งทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าบุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อมานั้นเกี่ยวข้องกันกับบอสพอลจริงหรือไม่งานนี้นะคะท่านประทีปตัวจริงเสียงจริงค่ะมานั่งในรายการหนกระแสพร้อมให้ซักฟอกนะคะท่านได้กล่าวว่าที่ออกมารายการเนี่ยไม่ใช่ต้องการซักฟอกตัวเองนะคะโดยเมื่อปี61เนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องตรวจสอบบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปด้วยตัวเองก่อนที่จะย้ายไปในปี62และไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองที่ดูแลเรื่องธุรกิจขายตรงอีกเลยและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมอบโล่ใดๆด้วยดังนั้นคลิปแรกที่อ้างว่ามีการเส้นเทวดาไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนอย่างแน่นอนพี่หนุ่มนะคะก็ได้ถามว่าตามความเข้าใจของท่านเองเนี่ยในฐานะที่เป็นรองเลขาธิการสคบซึ่งพอเนี่ยได้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไม่ได้พูดถึงมนุษย์หรือว่าคนท่านฟังแล้วตามวินยูชนเนี่ยท่านมองว่ายังไงทางท่านประทีปนะคะได้กล่าวว่าอย่างที่คุณพอได้อธิบายคือมีแนวทางที่จะดูแลส่วนราชการบ้างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าระบบตรงนี้มันจะยังมีอยู่ในสังคมไทยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับสคบหรือว่าผมแน่นอนและต้องเรียนว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับสคบด้วยที่ถูกนำมากล่าวอ้างเพราะว่าเป็นองค์กรที่โปร่งใสพอสมควรภาพลักษณ์เนี่ยไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งหากเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นส่วนเล็กๆสังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยซึ่งทุกองค์กรเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนดีและไม่ดีทั้งนี้ค่ะพี่หนุ่มกรรชัยได้ถามย้ำนะคะว่าคลิปเทวดานั้นท่านมองว่าไม่ใช่เรื่องบูชาเทวดาจริงแต่เป็นเรื่องติดสินบนคนในองค์กรซึ่งทางท่านประทีปนะคะได้ตอบว่าใช่ครับสำหรับในคลิปที่2ค่ะซึ่งมีการเอ่ยชื่อของท่านประทีปนั้นนะคะท่านประทีปได้กล่าวว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยยังไม่ได้มีผู้ใดยืนยันว่าเป็นคลิปของใครหากเป็นเสียงคล้ายกับบุคคลใดซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่เสียงของเขาแต่ถ้าถามว่าบุคคลที่ตกเป็นข่าวตนรู้จักไหมก็ต้องยอมรับว่ารู้จักเพราะผมเป็นผอ.กองทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องแชร์ลูกโซ่ซึ่งทำเอาไว้หลายคดีและปรากฏว่าบุคคลคนนี้ก็มีส่วนช่วยในการปราบปรามด้วยสำหรับเรื่องของรูปถ่ายคุณพอลเคยมา2ครั้งไม่สนิทหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวมาครั้งแรกในวันที่13มิถุนายนปี61มายื่นขอหาหรือเพื่อให้สคบตอบกลับซึ่งหลังจากนี้1เดือนตนก็ทำเรื่องการตรวจสอบเพราะว่าพฤติกรรมเข้าข่ายความผิด3หน่วยส่วนอีกครั้งมาในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ปี65ซึ่งไม่ได้พบตนเพียงคนเดียวแต่ว่าไปพบกับผู้บริหารหลายๆคนด้วยทั้งนี้ตอนที่มารอบ2ตนจำคุณพอไม่ได้เพราะว่าหน้าเปลี่ยนไปมากตนยืนยันว่าไม่เคยไปร่วมกิจกรรมใดๆกับคุณพอเลยพี่หนุ่มนะคะก็ได้ถามว่าท่านเคยรับประโยชน์จากบุคคลเหล่านี้เกิน 3,000 บาทหรือไม่ท่านประทีปได้กล่าวว่าไม่มีตนเป็นคนชัดเจนหากใครเนี่ยจะให้ของสวัสดีปีใหม่ต้องถามก่อนว่าเกิน 3,000 บาทหรือไม่ยืนยันชัดเจนส่วนคลิปที่เอาชื่อตนเนี่ยไปอ้างบอกชื่อตำแหน่งรองเลขาตรงนี้ตนมองว่าคนที่เอาชื่อไปแอบอ้างเป็นลักษณะของคนที่ต้องการจะหาผลประโยชน์ซึ่งเขาไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรที่ดันตนได้ตนเป็นคนที่มีอุดมการณ์ทำอะไรถูกต้องตรงไปตรงมายืนยันว่าไม่มีใครสนับสนุนขณะที่การแต่งตั้งการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกก็ผ่านกรรมการตั้งแต่ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาตามหลักความรู้ความสามารถซึ่งตัวเองมั่นใจในความสามารถและไม่เคยมีการวิ่งเต้นเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สำคัญนักการเมืองที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้แต่งตั้งตัวเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีศักยภาพในการผลักดันด้วยจากนั้นเนี่ยก็ได้ฟาดเดือดนะคะถึงคนที่บอกว่าตนเป็นขี้ว่ามันเนี่ยเป็นการที่ดูถูกข้าราชการการหากินมันมีการหากินหลายรูปแบบจะมาตีกันในลักษณะนี้มันก็มีแต่การที่จะมากล่าวหาระบบราชการว่าเดินตามต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไม่มีศักดิ์ศรีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเหยียดหยามศักดิ์ศรีข้าราชการตนเสียหายมากทางด้านของอาจารย์นิวค่ะได้กล่าวนะคะว่าตนในฐานะที่ต้องทำงานร่วมกันกับหน่วยงานหลายฝ่ายพบเห็นเรื่องการแอบอ้างบ่อยหรือแม้แต่รายการหนกระแสก็มักจะมีคนไปแอบอ้างว่าจะพาไปพบพี่หนุ่มกรรชัยเพื่อออกรายการเช่นเดียวกันกรณีของคุณประทีปที่มีการเอาชื่อไปอ้างซึ่งคุณประทีปเองเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ข้าราชการเสื่อมเสียสำหรับเสียงสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ตามหลักการแล้วคนที่สามารถบันทึกเสียงได้มีเพียง2ฝ่ายไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแต่คนที่เรียกรับเงิน 100,000 บาทแล้วอยากจะได้เงินเพิ่มเขาอยากจะนำคลิปมาเปิดเผยไหมถ้าไม่ใช่ตัวเขาเปิดเผยเนี่ยอีกฝ่ายคือใครอีกฝ่ายคือคุณพอลถ้าหากนำคลิปมาเปิดเผยจะได้ประโยชน์อะไรอันนี้เป็นการตั้งคำถามคุณพอลอาจจะไม่ได้เกี่ยวก็ได้ดังนั้นเนี่ยคำถามคือหากว่าคุณพอลเป็นฝ่ายบันทึกเอาไว้เองจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้กรณีหากมีการวางแผนนำเอาคลิปมาปล่อยก็อาจจะเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นในการสอบสวนข้อเท็จจริงทำให้พวกเราเสียเวลาซักถามคุณประทีปแทนที่พวกเราจะไปซักถามคนที่รู้ว่าแท้จริงแล้วขบวนการนี้มันทำงานกันยังไงอาจารย์นิวส์นะคะยังระบุว่าการปล่อยคลิปดังกล่าวออกมาเนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปยังข้าราชการต่างๆว่าถ้าเธอไม่ช่วยฉันมันจะมีคลิปของเธอหลุดออกมาจึงอยากให้ทุกคนตั้งสติว่าคลิปเสียงแบบนี้มันทำให้เกิดความเสื่อมเสียของข้าราชการคนหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อดีของคลิปเสียงนี้อย่างหนึ่งเลยก็คือมันบอกว่าสังคมของเรามีเรื่องเน่าเฟะแบบนี้จริงๆมีคนที่เรียกร้องตบทรัพย์ผมเลยตั้งคำถามใน Facebook ของผมว่านี่ขนาดดีไอคอนนักร้องยังเรียก30ล้านแล้วถ้าเป็นนักร้องรายอื่นๆเช่นไปยุบพรรคการเมืองล้มรัฐบาลจะเรียกสักเท่าไหร่ทุกวันนี้เนี่ยการไปเรียกร้องตามหน่วยงานข้าราชการมันเต็มไปหมดถามว่าร้องด้วยความสุจริตใจมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าร้องไปเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ค่าตอบแทนเป็นปัญหาที่ใหญ่มากหวังว่าคดีดีไอคอนจะเป็นการตั้งสติว่านักร้องทั้งหลายเขาร้องไปเพื่อใครกันแน่ด้านท่านประทีปกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยตนก็จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะดำเนินคดีเพราะว่าเกิดความเสียหายและหลายคนเข้าใจตนผิดไปเข้าใจว่าตนเนี่ยเป็นเทวดารับผลประโยชน์ทำให้ทางด้านของพี่หนุ่มกรรชัยนะคะและคุณกันจอมพลังค่ะพร้อมใจกันบอกว่าหากไปแจ้งความจะเดินทางไปด้วยแน่นอนค่ะ
ขณะที่คุณกันจอมพลังนะคะได้กล่าวว่าตนโคตรเกลียดเลยไอ้พวกที่ออกมาทำฟอร์มช่วยเหลือสังคมแล้วก็มาหากินแบบนี้ทำให้พี่หนุ่มกันชัยค่ะรีบขยี้เดือดนะคะว่าคุณรู้นี่ว่าเป็นใครอาจารย์นิวก็รู้ด้านของอาจารย์นิวค่ะก็ได้ขยี้ต่อทันทีค่ะว่าเสียงคุ้นๆเพราะว่าอาจจะเคยนั่งใกล้ๆเวลาไปออกรายการด้วยกันเกี่ยวกับการเมืองแล้วพอจบรายการก็ชวนกันคุยเรื่องกระแสข่าวพูดเรื่องดีไอคอนเขาก็อธิบายว่ามันไม่ผิดอย่างนั้นมันไม่ผิดอย่างนี้ผมก็เลยยิงคำถามว่าคุณเคยเจอคุณพอลหรือเปล่าเขารีบปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเจออ้อหรอไม่เคยเจอแต่ว่ามีน้ำใจที่จะช่วยอธิบายพอคลิปนี้เนี่ยออกมาก็โอ้โหเสียงมันชัดเจนเลยเพราะว่าเรานั่งข้างๆกันอาจารย์นิวนะคะก็ยังได้ฉะทางบอสพอลอีกด้วยนะคะว่าวันนี้งงมากว่าไปติดผิดไข้มาจากป่าไหนไม่ทราบเพราะว่าวันก่อนเนี่ยบอกว่าคุยจริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการโพสต์ข้อความเหมือนกับว่าไม่ได้คุยไม่มีการจ่ายเงินจริงยิ่งทำให้เรื่องราวเนี่ยน่าสงสัยจากกรณีที่บอสพอลยื่นโนติสให้กับสื่อลบคลิปเสียงยงนักการเมืองสอเสือก่อนที่จะเจอทวนลงฉ่ำจนได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์นิวนะคะก็ยังได้ทิ้งบอมกลางรายการฝากนักสืบโซเชียลนะคะลองไปหารูปเผื่อเจอภาพคู่บอสพอลนะคะกับคนในคลิปเสียงบอกว่าเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเราได้เห็นรูปคุณพอลถ่ายรูปข้างข้าราชการหลายคนทั้งท่านพันตำรวจเอกประทีปท่านสุวิทย์แต่ภาพที่เรายังไม่เคยเห็นก็คือภาพของคุณพอลยืนข้างๆกับเจ้าของเสียงในคลิปอันนี้เนี่ยน่าจะลองฝากแฟนรายการนักสืบโซเชียลไปลองช่วยกันตามหาดูอาจจะเจออะไรที่น่าสนใจก็ได้ด้านของพี่หนุ่มกันชัยค่ะก็บี้เดือดนะคะในตอนท้ายรายการว่านี่คือเหลือบไรที่อยู่ในสังคมไทยคนผิดเนี่ยว่าไปตามผิดแต่อยู่ดีๆเนี่ยคุณมารับเคลียร์รับเงินเพื่อให้คนผิดกลายเป็นถูกไอ้นี่มันไม่ใช่แค่ฟอกแต่มันคือการตะไบให้วับทั้งตัวสุดท้ายคนที่ได้ก็คือคนที่ทำผิดและคนที่เสนอตัวเคลียร์แต่คนที่เสียประโยชน์คือประเทศชาติเราต้องช่วยกันบี้ทีละตัวแล้วอย่ามาขู่จะฟ้องโน่นนี่นั่นนะถ้ามึงจะฟ้องเนี่ยมึงเปิดตัวมามึงเป็นใครแล้วฟ้องมาเพราะว่าสิ่งที่สื่อทำเนี่ยมันคือเพื่อสาธารณประโยชน์จะฟ้องเนี่ยก็เปิดตัวก่อนฝากบอกนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมฟ้องเนี่ยก็มาอยากจะเกิดก็เปิดมาเลยท่านผู้ชมคะและนี่ก็เป็นไฮไลท์ทั้งหมดทั้งมวลจากรายการโหนกระแสใน EP นี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าได้ติดตามเรื่องนี้กันไปยาวๆแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงค์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ